กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดนะีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน how to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ค่ะในไทยรัฐพอดแคสต์นะคะดีใจเสมอเวลาที่มีหลายๆคนส่งคําถามเข้ามาและบอกว่าฟังอยู่ทุกอาทิตย์เลยนะคะหวังว่าน่าจะได้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนที่ส่งคําถามเข้ามาด้วยช่วงเวลายากเย็นของพวกเราค่ะที่ยังต้องรับมือกับโควิด -19 ดูแลเรื่องของใจก็จะห่วงไปถึงเรื่องของปัญหาทางกายด้วยนะคะโควิด -19 เหมือนลอกนี้น่าจะอยู่กับ เราอีกสักพักใหญ่ๆนะคะอัตราของผู้เสียชีวิตที่มากขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ตามเราต้องลดภาระของคุณหมอและคุณพยาบาลทั้งหลายนะคะบุคลากรด้านการแพทย์ทั้งหลายด้วยช่วยกันป้องกันตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการลงทะเบียนวัคซีนแล้วนะคะคุณหมอยืนยันเสมอว่าฉีดเถอะครับอย่างน้อยไม่ได้ป้องกันตัวเองอย่างเดียวเราป้องกันคนอื่นด้วยนะคะเหมือนคนที่ถืออิดคนละก้อนนะคะเรากําลังจะช่วยกันสร้างกําแพงเพื่อป้องกันประเทศเรา จากโควิด -19 นะคะช่วยกันช่วยกันเข้าใจนะคะว่ามีหลายคนที่กลัวอยู่ในเรื่องของผลข้างเคียงคุยกับคุณหมอหลายๆท่านคุณหมอเป็นคนยืนยันเองว่าวัคซีนทุกชนิดมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปเพียงแต่แค่รักษาดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วถ้าบาังเอิญว่ามีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็รีบปรึกษาแพทย์อย่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกันนะคะผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมกันฉีดวัคซีนผลลั์ มันดีแตกต่างกันมากนะคะมาช่วยกันช่วยกันมาดูคำถามของวันนี้สิจะมีความสับสนซับซ้อนขนาดไหนในหาวทูรักนะคะอันนี้ค่ะส่งมาสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะตอนนี้หนูอายุ30มีครอบครัวแล้วอยู่กับสามีมา3ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ความสัมพันธ์ของเราไม่ได้เริ่มต้นจากความรักนะคะต้องย้อนให้ฟังก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยหนูไปเที่ยวกับเพื่อนจนได้ไปเจอสามีของหนูตอนนั้นเขาเองเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนคะ่ะ หนูไม่ได้ชอบอะไรเขาอันนี้คือที่น้องยืนยันมาหนูเองเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วด้วยแต่วันนั้นดื่มหนักมากค่ะจนหนูไปต่อกับเขาแล้วก็เกิดพลาดท้องขึ้นมาตอนแรกตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวแล้วไปเอาเด็กออกอุ๊ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าหนูยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากให้แฟนหนูเสียใจแต่สุดท้ายความแตกบ้านผู้ชายรู้เขา้าเขาก็ขอให้หนูเก็บลูกเอาไว้แล้วเขาจะรับผิดชอบหนูเอง ก็เลยทําให้หนูต้องเลิกกับแฟนในตอนนั้นและก็เลยแต่งงานมาอยู่กับสามีคนนี้แทนที่บ้านสามีค่อนข้างมีฐานะค่ะเขาดูแลหนูดีมากๆใช้ชีวิตได้สบายเลยแต่เรื่องการอยู่แบบสามีภรรยาของเราทั้งคู่ปรับตัวกันยากมากเราแทบเข้ากันไม่ได้เลยมีเรื่องทะเลาะกันทุกวันหนูเองยังเสียใจที่หนูต้องเลิกกับแฟนของหนูก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดในหัวใจแต่พอหลังจากคลอดลูกมา ก็เหมือนลูกเป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นสามีรักลูกมากๆทํทำหน้าที่พ่อได้ดีหนูก็เห็นใจและพยายามเข้าใจเขามาเรื่อยๆจนอยู่ด้วยกันมาได้สองปีกว่าๆค่ะหนูจับได้ว่าสามีมีผู้หญิงอีกคนก็เลยขอคุยกับเขาเขาก็บอกว่าก็เขาไม่ได้รักหนูเลยไงตั้งแต่ต้นเขารักผู้หญิงคนนั้นแต่เขาจะรับผิดชอบนะและให้เราเป็นที่หนึ่งตลอดเป็นแม่ของลูกแบบนี้ไง แล้วให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นโลกอีกใบของเขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหนูน่าจะเข้าใจนะและคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าหนูก็ไม่ได้รักเขาไม่ใช่หรือแต่ความจริงหนูเองเริ่มผูกพันกับเขาไปแล้วค่ะเออเห็นไหคะนะปัญหาจากการเริ่มต้นแบบอยังไม่ได้เรียนรู้ใจคะ่ะล่วงเกิดร่างกายพเพราะเมานะคะหนูเครียดมากเพราะไม่รู้จะไปปรึกษากับใคร ก็เลยตัดสินใจทักไปคุยกับแฟนเก่าค่ะเขาก็มาสารภาพกับหนูว่าเขารอหนูมาโดยตลอดไม่เคยตัดใจจากหนูได้เลยซึ่งหนูเองก็ยังรักและก็สงสารเขามากเขาบอกว่าถ้ามีเรื่องทุกข์ใจให้มาหาเขาได้ตลอดต่อให้ตอนนี้เขาดูแลหนูกับลูกไม่ได้แต่ก็ไม่เคยตัดใจจากหนูเลยนะพอหลังจากรู้ปับ๊บหนูสับสนมากตั้งแต่ตอนที่คุยวันนั้นจนวันนี้หนูยังไม่ได้ติดต่อเขาอีกเลยเพราะสับสนไปหมด ควรทำยังไงดีคะหนูควรจะทำใจอยู่ในบ้านนี้เก็บเรื่องนี้เป็นทุกข์เอาไว้คนเดียวโดยที่บ้านสามีไม่ต้องรู้เพื่อให้ครอบครัวเรายัางดีต่อกันเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือว่าหนูควรกลับไปคุยกับแฟนเก่าก็ไหนไหนสามีเขาก็เลือกมีความรักได้ไม่แคร์หนูอยู่แล้วหนูก็ควรมีความรักได้เหมือนกันหรือหนูควรจะตัดปัญหาเดินตรงเข้าไปบอกที่บ้านสามีเลยคะ่ะว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหนูควรเลือกทางไหนดีคะพี่อ้อยคะ โอ้โหถ้าไม่มีลูกนะน้องโคงตัดสินใจทําอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายกว่านี้ค่ะคือในวันที่ใจสับสนโรมานอย่าเพิ่งผีพผลมตัดสินใจนะพี่อ้อยว่าคือไม่ว่าที่มาคืออะไรที่ไปสําคัญที่สุดน้องบอกว่าเริ่มต้นคือพลาดเมามากก็เลยไปมีอะไรกับเพื่อนของเพื่อนจนท้องที่สุดแล้วชีวิตในตอนนั้นนะคะน้องก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เลยไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกตัดสินใจไปก่อนเลยตายออดับหน้า แล้วตายทุกดาบจริงๆนะคะเมื่อไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักผูกมัดกันด้วยความรับผิดชอบมาเลยเป็นอีหลอดแบบนี้แหละค่ะคือบังเอิญว่าน้องเป็นคนส่งคําถามเข้ามาพี่เลยอยากให้เป็นวิธีคิดกับใครๆที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะคะท่องเอาไว้ค่ะสติสติสต,สติจะปาร์ตี้ขนาดไหนอย่าเมาไม้จนได้สามีโดยอุบัติเหตุนะคะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งทิกผ่านเลยนะมีลูกด้วยกันแบบไม่ได้รักด้วยยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ อยู่ๆต้องกลายเป็นแม่ที่สําคัญอย่าให้ลูกรู้สึกแย่ที่เกิดจากความพลาดหรือบังเอิญน,นะคะคือต้องเตือนกันเลยแหละคือถ้ารู้ว่าครองสติไม่ไหวอะ่ะก็ต้องคุมกําเนิดให้ทันนะคะพอมาถึงวันนี้น้องอาจจะบอกว่าก็ย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้ไงคะก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคะ่ะเพื่อชดเชยอดีตที่ไม่ค่อยงดงามของเราเท่าไหร่ที่สําคัญหัวใจของลูกน้องมองข้ามไม่ได้นะคะปัญหาไม่ได้อยู่แค่ มีผู้ชายสองคนจะเลือกคนไหนดีคะแต่มันอยู่ที่เราจะเป็นพ่อแม่แบบไหนให้ลูกได้เรียนรู้และดูเราเป็นตัวอย่างพ่อนอกใจได้แม่นอกใจเป็นน้องว่าลูกจะว้าเหวแค่ไหนสามีบอกว่าไม่ได้รักเราแล้วเอาผู้หญิงอีกคนมาเป็นตัวสำรองเขาเองก็ดูทําตัวเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลไปหน่อยนะคะเขาไม่ได้คิดถึงหัวใจของผู้หญิงทั้งสองคนเลยอะว่าจะรู้สึกยังไงแม่ของลูกอาก็ให้ตําแหน่งเมียหนึ่งแล้วไงเดี๋ยวนะไม่มีใครอยากเป็นอันดับหนึ่งคะ่ะ ทุกคนอยากเป็นอันดับเดียวของสามีถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบๆอย่ามาคบซ้อนสำหรับผู้หญิงอีกคนที่สามีบอกว่ารักเขาจะอยากเป็นตัวสำรองจริงหรอคะผู้หญิงดีๆที่ไหนคะจะอยากได้เวลาเหลือๆอของผู้ชายกับภรรยาของเขาว่าฝ่ายชายเองก็อย่าคิดนะว่าตัวเองคือของสูงค่าที่ผู้หญิงต้องแลกมาด้วยความอดทนและดูถูกความเป็นคนของผู้หญิงทั้งสองคนไปหน่อยนะพี่ว่า คิดทีละเรื่องค่ะน้องแก้ปัญหาทีละคนไม่เกี่ยวกันนะผู้ชายสองคนนี้กับสามีค่ะถ้าวันหนึ่งต้องแยกกันไปลองคิดดูก่อนนะเราดูแลตัวเองและดูแลลูกได้มากขนาดไหนคิดไปไกลๆก่อนจะได้หาทางรับมือนะคะเราอะทำมาหากินเองได้ไหมไม่อย่างนั้นนะคะสามีจะดูถูกเราล่าไปว่าไปไหนไม่รอดหรอกเพราะว่าต้องพึ่งพาเงินของเขาคราวนี้เขาก็เลยสามารถทําอะไรยังไงก็ได้ไงเธอต้องทนดี พราะไม่ไม่กลัวหรอไม่มีคนเลี้ยงดูนะทางเลือกของเราก็จะน้อยลงไปอีกถ้าน้องยังดูแลตัวเองและลูกไหวทางออกก็จะมีมากขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่มีอาชีพอะไรเลยและน้องบอกว่าต้องทนทนแบบที่เรียกร้องอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเขานะคะและถ้าเป็นแบบนั้นน้องก็ต้องเอาความสุขของเราไปผูกไว้ที่ลูกเขาแค่คนเลี้ยงดูส่งเสียเลี้ยงดูและพ่อของลูกแต่ไม่ใช่สามีแล้ว เพราะเขายืนยันแล้วไงคะเขารักผู้หญิงคนอื่นแต่น้องทําใจไหวไม่ล่ะการยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวหัวใจเราจะทรมานที่สุดนะคะแต่จะเรียกว่าหมดใจก็คงไม่ใช่สักทีเดียวเอาเรียกว่าไม่เคยมีใจแล้วกันถ้าสรุปกับตัวเองแล้วว่าน้องจะเดินต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ก็ต้องดูว่าขั้นตอนต่อไปของทางเลือกที่น้องเลือกคืออะไรถ้าเลือกจะเดินต่ออยู่กับคนไม่รู้จักพออีกสักระยะเพื่อใอยว่าควรหาง,งานนะหาง,งานหาก,การทํา วันไหนพอจะบินได้ด้วยตัวเองค่อยคุยกับเขาเฮ้ยว่าเราไม่เอาแล้วนะฐานะสามีภรรยาหรือฐานะเมียนหนึ่งเนี่ยเป็นแค่พ่อของลูกและแม่ของลูกดีกว่าอยากกันไปให้จบๆคราวนี้อยากจะไปคบกับใครก็ไปเพราะต่อให้น้องบอกว่าน้องทนได้แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน้องอย่าลืมนะคะสามีพูดเต็มปากนะว่ารักเขาเกิดคนที่เขารักกดดันขึ้นมาให้สามียุติความสัมพันธ์กับเราน้องคิดว่าเขาจะทำไหมล่ะ ใครจะยอมให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักเป็นตัวสำรองตลอดไปแล้วให้ผู้หญิงที่ไม่ค่อยรักเท่าไหร่ได้สิทธิพิเศษอะไรต่อมีอะไรมากมายถ้าวันหนึ่งคิดไปไกลกว่านั้นอีกผู้หญิงคนนั้นมีลูกเหมือนกันน้องว่าเขาจะจัดการยังไงอะคะจะซ่อนผู้หญิงคนนั้นไวตลอดไปหรอพี่ว่าไม่ถึงได้บอกว่าต้องคิดกันยาวยาวเข้าไว้ไงคะและต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าจะยอมรับเงื่อนไขยแย่ๆของเขาได้ไหมไม่ว่ายังไงนะจะทำอะไรก็ตามเลือกสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อน และความถูกต้องจะปกป้องเราค่ะไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือมาหลังไม่สําคัญเท่าอย่าคบซ้อนให้เกียรติคาว่าแม่ในตัวเองก่อนพ่อทําในสิ่งแย่แยไปแล้วคนหนึ่งค่ะเราไม่ต้องทําในสิ่งที่เลวเสมอกันอย่างน้อยนะคะฉันไม่ได้นอกใจไงเอาไว้จบกับเธอเมื่อไหร่อยากจะไปเรียนรู้ใครสุดแท้แต่ใจน้องเลยพี่ไม่ห้ามด้วยไม่มีใครการันตีได้นะคะอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะแฟนเก่าที่เขาบอกว่าเขาเฝ้ารอเรามาตลอด จะรักเราจริงจังแค่ไหนไม่มีใครตอบได้ค่ะเพราะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกอะตรงนั้นอะค่อยว่ากันไปโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่สองคนถ้าน้องจะทนต้องถามตัวเองได้ว่าทนเอาอะไรถ้ายัางพอมีแรงบันดาลใจให้ทนก็ต้องทนต่อด้วยความเข้าใจนะคะแต่ถ้าทนทนทน,ทนแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรหวงความสุขของตัวเองและลูกเข้าไว้ค่ะในบ้านไม่ได้สักแต่ว่ามีคนอยู่ครบและจะจบที่อบอุ่นเสมอไป ถ้าลูกรับรู้ได้ว่าในบ้านเนี่ยมีแต่ความหมางเหมือนใส่กันพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางมีระยะห่างกันมากเกินไปบางทีการแยกย้ายกันไปแต่ยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกที่แคร์หัวใจลูกเป็นใหญ่เจอกันเมื่อไหร่ก็มีแต่สิ่งดีๆมอบให้แก่กันและกันลูกอาจจะอบอุ่นกว่านะคะเพื่อไม่ได้พูดเองนะนักจิตวิทยาเด็กเน้นคำนี้เสมอความอบอุ่นความสุขของลูกคือสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ทน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 ,ทนให้ได้บ้านมีกันครบ,ครบ แต่ว่ากลับไม่อบอุ่นเลยทบทวนคุยกับตัวเองให้จบก่อนตอนนี้น้องแค่อยากโดดไปหาคนเก่าเพราะรู้สึกว่าแหมสามีเรายังเลือกคนอื่นได้เลยไม่ใช่ค่ะคิดดีๆเราเคยผิดพลาดจากการเลือกมาแล้วครั้งหนึ่งทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงนะคะแต่อย่างน้อยใช้เวลาเถอะเวลาจะช่วยทำให้ตัดสินใจได้ว่าทางเลือกต่อไปต้องยังไงนะถึงจะเสี่ยงน้อยหน่อย หัวใจคนแค่กำปั้นนะคะไม่พร้อมที่จะเจ็บซ้ำๆแค่เปลี่ยนคนมาทําให้เจ็บถึงย้ำกับน้องเสมอว่าเป็นคุณแม่แล้วยิ่งต้องคิดดีๆเพราะชีวิตตอนนี้เนี่ยน้องมีคนอีกหนึ่งคนที่ต้องดูแลจะเลือกแต่ถูกใจจนลืมความถูกต้องไม่ได้จริงๆนะวันนี้พี่กลับรู้สึกว่ากับคนเก่าอ่ะเขาจะรักน้องมากขนาดไหนพี่ไม่รู้แต่เอาจริงๆน้องรักสาม,มีแล้วและกำลังเสียใจที่เขานอกใจก็เลยอยากจะทำอะไรสักอย่าง ให้รู้สึกได้ว่าเธอทำฝ่ายเดียวเป็นเหรอฉันก็ทำเป็นเช่นเดียวกันวันนี้ความรักไม่ใช่การประชดค่ะเพราะผลของการประชดจะไปตกอยู่ที่ลูกนะคะคิดดีๆนะฝากเตือนไปยังผู้หญิงหลายๆคนค่ะอย่าชิงมีสามีโดยอุบัติเหตุในที่สุดแล้วระยะยาวมันไม่มีความสุขนะถ้าเริ่มต้นด้วยคำว่ารักเดินหน้าต่อไปจะเบื่อกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างน้อยวัตถุด,ดิบที่ชื่อว่ารักก็ยังสามารถดึงกันได้ เริ่มต้นไม่มีวัตถุดิบเลยคือไม่ได้รักซะหน่อยโอ้โหเดินหน้าระยะยาวยังไงยังไงความเบื่อก็ทําหน้าที่เหนือกว่าความรักไงคะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆเลือกใครสักคนเลือกคนคนนั้นแบบที่เรามีความรักกับเขามากพอ ค่อยเดินหน้าใช้ชีวิตคู่ต่อไปด้วยกันนะคะใครมีคำถามฝากได้นะใน How to รัก Podcast @gmail.com นะคะและเดี๋ยวพี่ออยจะเลือกมาตอบกันแบบนี้แหะทุกวันอาทิตย์ใน How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเคร่งครัดกับตัวเองล้างมือบ่อยๆหน้ากากอนามัยยังต้องอยู่ติดตัววันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ How to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร